ครับสวัสดีครับผมกรครับมิสันมันแม่ครับมื้อนี้วันที่23ตุลาคมปีพ.ศ.2566ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็อยู่พี่แล้วครับวัดบ้านคุ้ยคอครับตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดเอสครับพี่น้องครับเนี่ยครับผมก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งหลวงพ่อเทพโลกอุดรครับนี่แหละครับชื่อเพิ่นครับขอย้ำอีกที่นึงหลวงพ่อเทพโลกอุดรครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งเด้อครับนี่แหละครับคุณล่ะครับผมก็สิถ่ายภาพมุมกว้างให้เบิ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพาขึ้นไปเบิ่งพูนครับสูงๆครับพี่น้องครับพูนนะครับนี่นะครับตามที่พี่น้องเห็นนะครับโอ้สง่างามครับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวผมสิพาขึ้นไปเบิ่งเด้อครับไปเลยครับผมครับเดี๋ยวจะพาไปทางซ้ายครับเดี๋ยวผมสิพาขึ้นบันไดทางซ้ายเด้อครับทางซ้ายขอบคุณครับเพราะว่าผมกับยังบ่ทันเคยเข้ามาจักเทื่อครับเพิ่งเคยเข้ามานี่นะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งครับไปเลยครับพี่น้องครับขึ้นไปเลยครับขออนุญาตเด้อครับผมขออนุญาตหลวงปู่หลวงพ่อเทพโลกอุดรเด้อครับขออนุญาตครับผมนี่แหละครับคุณครับหลวงพ่อเทพโลกอุดรครับองค์ใหญ่เลยครับนี่นะครับมีพญานาคนำครับคุณนะครับตามที่เห็นนี่นะครับนี่นะครับผมสวยงามครับผมเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งด้านหลังเด้อครับนี่แหละครับด้านหลังเพิ่นครับหลวงปู่เทพโลกอุดรครับสวยงามบ่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับผม